แฟนฝรั่งขอเลิกขออย่าทำไงดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กสวัสดีจ้ามื้อนี้ยายแววสิมาเว้าหัวข้อเรื่องถ้าแฟนฝรั่งขอเลิกหรือว่าขอแยกกันอยู่เฮาสิทำตัวแบบใดหรือว่าต้องรู้ข้อมูลอีหยังหรือเฮาต้องเฮ็ดแบบใดเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือในกรณีของประสบการณ์ของยายเบลเองเนาะจะสิเอามาเว้ามาแชร์สู่กันฟังเนาะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าผู้เพิ่นมีแฟนฝรั่งที่ดีก็มีเนาะผู้บ่ดีก็มีเนาะก็คือคนเฮาทั่วไปนะฝรั่งก็คือคนเฮานี่แหละเนาะคือบางคนก็มีแฟนดีบางคนก็มีแฟนบ่ดีบางคนก็มีแฟนรวยบางคนก็มีแฟนจนประมาณนี้เนาะจ้ะแต่นี่คือจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเว้าสู่พี่น้องสู่ฟังเนาะจ้ะเพราะว่าเพื่อเป็นประสบการณ์เพื่อบางคนที่กําลังเจอปัญหาอยู่บ่รู้ว่าสิปรึกษาไผหรือเฮ็ดจังได๋บ่มีทางออกหรือว่าผู้ใดมีพ่อแม่พี่น้องสิมีแฟนฝรั่งหรืออยู่ประเทศใดๆก็สร้างเนาะจ้ะเพื่อว่าเอาไปเว้าสู่กันฟังเพื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาข้างหน้าเนาะจ้ะเฮาสิได้บ่เสียลูกฝรั่งเนาะแต่ว่าผู้เพิ่นได้แฟนดีก็เฮาก็ดีใจนําเพิ่นเนาะจ้ะอันนี้คือในกรณีที่ว่าเฮาแต่งงานแล้วมันครอบครัวมันล่มมันไปต่อบ่ได้เนาะจ้ะก็คือเอามาเว้าเป็นประสบการณ์เนาะก็คือในกรณีคือสมมติว่าอยู่เดนมาร์กเนาะจ้ะมันสิมีการยาอยู่2อย่างเนาะกับเนาะจ้ะคือการยาอันแรกก็คือขอแยกกันอยู่ในกรณีขอแยกกันอยู่เนี่ยก็จะประมาณมีเวลาประมาณ6เดือนเนาะพี่น้องในกรณีแยกกันอยู่คือบ่ได้ยาเนาะจ้ะแต่ว่าแยกกันอยู่ก่อนเพราะว่าบางคู่เพิ่นสิขอแยกกันอยู่ก่อนเพื่อที่ว่าเพื่อยังคิดฮอดกันก็สิสามารถกลับมาหากันได้เนาะจ้ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเลิกกันโดยทั้ง2คนยินยอมแล้วก็เข้าในคอมพิวเตอร์ยาในหันเรียบร้อยเลยก็มีเนาะจ้ะอันนี้คือกรณีของเดนมาร์กเนาะกรณีประเทศอื่นยายแววก็บ่รู้ในกรณีที่ขอแยกกันอยู่บางเที่ยฝรั่งก็จะห่วงหมอนิดนึงพี่น้องเพราะว่าเวลาแยกกันอยู่ในกรณีคนที่มีลูกเนาะพี่น้องในกรณีแรกเฮาต้องเบิ่งก่อนด้วยจ้ะในกรณีที่มีลูกหรือบ่มีลูกก็สร้างให้เบิ่งก่อนว่าถ้าเลิกกันแล้วหรือว่าแยกกันออกไปแล้วเฮายังมีสิทธิ์สิอยู่ในประเทศนั้นๆใดบ่ต้องไปศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเนาะจ้ะโทรไปที่Ulanding Service หรือว่าของกงสุลของเดนมาร์กหรือว่าของประเทศนั้นๆเลยเนาะจ้ะว่าฉันสามารถสิอยู่ต่อได้บ่เนาะถ้าเลิกกันแล้วเนาะจ้ะถ้า1เฮาเบิ่งแล้วโอเคอยู่ต่อได้2ถ้าในกรณีคนที่มีลูกเนาะจ้ะถ้ามีลูกเฮาต้องบอกว่ายายใหญ่เนาะจ้ะยายใหญ่บ่ว่าสิเป็นยายที่อยู่ออกหรือว่าใหญ่ตัวเจ้าของออกเองเนาะจ้ะจนกลัวว่าเฮาสิได้ที่อยู่ลูกไปนําเนาะจ้ะในกรณีคนที่มีลูกเนาะในกรณีเฮามีลูกถ้าบ่ได้ลูกออกไปนําบ่ได้ที่อยู่ลูกไปพร้อมกันยายใหญ่ออกเด็ดขาดเนาะจ้ะเพราะว่าฝรั่งในกรณีของยายแบบสิแบบเว้ามวนๆเนาะจ้ะแบบว่าเออเธอใหญ่ออกไปก่อนไปเคลียร์พื้นที่ไปเคลียร์ห้องเคลียร์หยังให้มันเรียบร้อยก่อนจัดห้องจัดหยังให้เรียบร้อยเธอจังค่อยมาเอาลูกไปจังซี่เนาะจ้ะเฮาก็สิคิดว่ามันก็ดีเนาะเพราะว่าลูกเฮามันก็บ่เฮาบ่อยากให้เห็นลูกเฮาไปเห็นของพุ่งตุ้งนั่งอีหยังซี่เฮาไปจัดของเรียบร้อยเฮาอยู่พออยู่โตก่อนเฮาค่อยมาเอาลูกจังซี่ซึ่งพอเฮาออกไปแล้วที่อยู่ลูกฝรั่งเขาสิบ่ให้เลยจ้ะพอบ่ให้พอเฮาต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลซึ่งไปต่อสู้กันโอกาสที่เฮาจะชนะมันมีหน่อยพี่น้องเพราะว่า1ประเทศเขาคนของเขาถึงเขาสิบอกว่าพวกฉันบ่ลำเอียงนะคือบ่ว่าคนประเทศเขาหรือประเทศอื่นก็สร้างสิแบบว่าความเสมอภาคมีต่อมีเสมอภาคกันแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่นิดนึงแหละพี่น้องเพราะว่ามันบ่แม่นภาษาพอภาษาแม่บ้านเฮามันก็สิมีข้อจะผิดหรือว่าบ่สามารถสิคุยได้ทุกคำเนาะถึงเฮาสิมีเขาสิจ้างถ้าเฮาในกรณีเฮาเว้าบ่ได้เขาสิจ้างคนที่ว่าแปลภาษาให้เฮาล่ามมาเป็นล่ามให้เฮาก็สร้างแต่ว่ามันก็บ่ออกได้ทุกคําเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าออกจากบ้านดีกว่าเนาะจ้ะอย่าออกจากบ้านจนกว่าสิได้ที่อยู่ลูกไปอยู่นําแล้วก็ลูกไปอยู่นําเลยของมัน6ก็สร้างมันแต่ว่า2อย่างนี้สําคัญเดี๋ยวเฮาไปจัดทีหลังได้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันสิเสียเปรียบเขาพอในกรณีคนมีลูกเนาะจ้ะ1เฮาก็สิได้เงินเดือนทางซอยเหลือจากลูกเนาะจ้ะแม่นอยู่รายใส่รายจ่ายของลูกมันก็มีมาแต่1เฮาสิได้เงินเดือนของลูกมาเนาะ2เงินซอยเหลือต่างๆจังสมมุติว่าเฮาไปเช่าห้องมันบ่พี่น้องเฮาก็สามารถสิยื่นค่าเช่าห้องเนี่ยกับว่าความบ่วงของอพาร์ตเมนต์ที่เฮาเช่านี่หรือว่าบ้านที่เฮาเช่านี่เฮาสามารถสิไปยื่นให้
ทั้งอำเภอเขาใดเนาะจ้าว่าในกรณีนี้เฮาใหญ่ออกมาเฮาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมันบ่ถ้าเฮามีที่อยู่อยู่อยู่นําเขาก็สิมีเงินซอยเหลือจากสมมุติว่าค่าเช่าห้อง 5,000 ต่อเดือนสมมุติเนาะเฮาเขาอาจจะซอยเฮาประมาณ 2,000 หรือ 3,000 จังซี่เนาะจ้ะแต่ถ้าในกรณีที่เฮาบ่ได้ที่อยู่ลูกมานําถึงเฮาสิเลี้ยงลูกอาทิตย์ต่ออาทิตย์อาทิตย์นึงอยู่นําเฮาอาทิตย์นึงอยู่นําพ่อก็สร้างแต่เฮาสิบ่ได้เงินซอยเหลืออีหยังเลยเนาะจ้ะคือเฮาต้องสู่หาเงินมาเลี้ยงลูกคนเดียวเลยคือเฮาสิบ่มีเงินซอยเหลือได้ๆเลยเนาะจ้ะในกรณีนี้คือของยายแววเสียเปรียบมาแล้วนะจ้ะเพราะว่ายายแววแบบคิดว่าเดี๋ยวเฮามาจัดห้องเรียบร้อยขอลูกมาแล้วก็บ่มีปัญหาทีหลังสู่กันขึ้นโรงขึ้นศาลเฮาก็บ่ชนะอยู่ดีเนาะจ้ะเพราะเขาคิดว่าเออยายเธอยายไปเป็นเดือนแล้วเป็นหยังเธอพึ่งสิมาอยากได้ที่อยู่ลูกไปเขาก็สิมองว่าโอ้สงสัยอยากได้เงินจังซี่เขาสิคิดไปทางอื่นเนาะจ้ะนี่คือความสันนิษฐานของยายแววเนาะแต่ถ้าเฮาเอาไปแต่ตอนนั้นเลยเขาถามว่าทำไมถ้าเธออยากได้ที่อยู่ลูกทำไมเธอไม่ย้ายไปตั้งแต่ตอนนั้นล่ะแล้วจู่ๆแล้วทำไมเธอต้องมาเอาที่อยู่ลูกทั้งที่ลูกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาจะส่งข้อมูลไปทางสถานที่รับเลี้ยงเด็กเนาะจ้ะทางโรงเรียนสถานที่รับเลี้ยงเลือดถามคู่เขาจะถามว่าเด็กหน่อยมีปัญหายังบออยู่โรงเรียนเวลาแม่ไปรับเด็กหน่อยดีใจบอหรือไห้บอเวลาพอไปรับเด็กหน่อยดีใจบอหรือไห้บอถ้าทางโรงเรียนบอกว่าบ่มีปัญหาเด็กหน่อยชอบทั้งพ่อรักทั้งแม่ก็คือไผมาหับเด็กหน่อยก็ดีใจโอเคบ่มีปัญหาเนาะจ้ะเขาสิมองว่ามันบ่มีความจําเป็นอีหยังเลยที่จะย้ายที่อยู่มาให้แม่เพราะว่าเด็กหน่อยบ่ได้มีปัญหานอกเสียจากว่าคู่บอกมาว่าเนี่ยเวลาแม่เขามารับแม่เขาลูกกับเขาจะดีใจวิ่งไปหาแม่แต่พอเวลาพ่อมารับลูกจะไม่อยากไปกับพ่อลูกร้องไห้โอเคในกรณีนั้นเฮามีโอกาสที่จะได้ลูกหรือที่อยู่ลูกมาเลยเพราะว่าทางเรียนเขาก็สิเบิ่งเนาะจ้ะแล้วก็ทางศาลเขาสิประเมินว่าโอเคเด็กหน่อยบ่แฮปปี้เวลาอยู่กับพ่อจังซี่เนาะจ้ะแต่ในกรณีที่50 50ดีใจทั้งพ่อมารับดีใจทั้งแม่มารับเขาสิว่าบ่มีความจําเป็นก็เลยบ่ได้เนาะจ้ะก็คือเฮาก็สู้ไปแต่ก็บ่ได้ก็เลยเสียเปรียบจ้ะเพราะว่าในกรณีนี้ยายแววสิบ่ได้เงินซอยเหลืออีหยังทั้งสิ้นเนาะจ้ะพอเฮาก็ต้องหาเงินเลี้ยงลูกไปด้วยกําลังที่เฮามีเองเนาะจ้ะแต่ว่าเฮาก็ได้เงินซอยจากทางอําเภออยู่แต่มันก็น้อยนิดเดียวคือค่าชาวบ้านพอในกรณีที่เฮาแค่ว่าผู้ใหญ่คนเดียวเนาะจ้ะอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาสิบ่นับลูกนําถึงเฮาจะเลี้ยง 50% ของลูกเขาก็บ่นับเนาะจ้ะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเนาะจ้ะพี่น้องฝากเป็นข้อคิดความรู้เพื่อเหตุการณ์ในข้างหน้าบ่มีผู้ใดรู้เนาะจ้ะว่าเฮาสิอยู่นํากันได้ซําใดเอาไปเป็นความรู้ก็บ่เสียหายเนาะจ้ะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามมันบ่พี่น้องอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ในเด้อจ้ะจังใดก็ถ้าผู้ใดฟังแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ยายแววในเด้อจ้าช่องคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กสวัสดีจ้า